ให้คุณบอกว่าเขาจะไม่บุกไงร้องยังไงกูบุกทำไมทำไมถึงจะบุกไม่ได้ชีวิตเด็กทั้งคนอ่ะก็ไม่บุกมาจะเจอไหมล่ะตอบดิท่านสร้างเรื่องทำไมเด็กเกี่ยวอะไรแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เลี้ยงลูกอายุ 7-8 ขวบนี้ด้วยตัวคนเดียวบางทีก็อาจจะเกิดภาวะความเครียดตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายทราบจากเพื่อนว่ามีอาการเนื้องอกในช่องในลำไส้นะครับซึ่งอาจจะมีความวิตกกังวลอาจจะมีความเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายหรืออะไรต่างๆนี่ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับคุณผู้หญิงท่านนึงคุณแม่ท่านนึงนะครับว่าลูกหายไปนะครับที่ซอยสุขุมวิท31ใกล้ๆโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการโพสต์เนี่ยก็มีเพจต่างๆเนี่ยได้แชร์ซึ่งมีคนติดตามหลายหมื่นคนนะครับแล้วก็มีให้ความห่วงใยซึ่งน้องที่บอกว่าหายเนี่ยอายุ 7-8 ขวบหลังจากทราบเนี่ยก็ผมก็ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนได้ทำการตรวจสอบโรงเรียนที่มีการกล่าวอ้างถึงตามข้อมูลต่างๆที่เรามีแล้วก็ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทชิติแสงสว่างเนี่ยก็ให้ความห่วงใยเรื่องนี้ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของกองบังคับการสืบสวนตำรวจนครบาลเนี่ยมาช่วยกันกระจายหาเราได้ข้อมูลมาว่าเด็กหายที่สุขุมวิท 31แล้วก็แม่ที่โพสต์นะครับเราพยายามติดต่อแม่มาตลอดนะครับว่า เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเพราะข้อมูลที่เราได้เนี่ยมันน้อยมากตั้งแต่ช่วงบ่าย2นะครับพยายามติดต่อมาตลอดแต่ว่าการติดต่อเป็นด้วยความยากลำบากแล้วก็ไม่รับสายแต่ว่าก็เห็นติดตามทางโซเชียลมีเดียว่า Facebook เนี่ยมีการอัปเดตตลอดแล้วก็มีการสื่อข่าวกับนักข่าวได้มีการโทรพูดคุยกับนักข่าวได้แต่ว่าตำรวจเราเนี่ยติดต่อไม่ได้เราอะต้องการที่จะช่วยถ้าน้องหายเราต้องการที่จะช่วยว่าน้องอยู่ไหนเพราะยิ่งเวลาเนิ่นช้าไปไม่ต้องรอ24ชั่วโมงแล้วนะครับยิ่งเป็นเคสเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเราก็เลยคิดว่ายิ่งนานเนี่ยเรายิ่งโอกาสที่เราจะติดตามน้องเจอเนี่ยยิ่งยากเคสมันจะยิ่งยากขึ้นเราก็พยายามระดมตำรวจนอกเครื่องแบบสภาพกำลังดูกล้องวงจรปิดทุกอย่างต่อมานะครับก็ฝ่ายสืบสวนที่ท่านผู้บัญชาการและท่านผู้การศูนย์สืบตำรวจนครบาลเนี่ยนำทีมโดยสาวัจแจ้เนี่ยแล้วก็กองกับการ3กองกับการ4บกสืบสวนเนี่ยได้มาแบ่งกันดูที่หน้างานแล้วก็ที่สน.ทองหล่อก็ได้มาพูดคุยกันแล้วก็คิดว่าจะดำเนินการอย่างไรก็ได้แทร็กจนทราบว่าคุณแม่เนี่ยพักอยู่ย่านรัชดาห้วยขวางอยู่ที่3โซนนั้นก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพื้นที่จนพิสูจน์ทราบได้ในระยะเวลา1ด้านการสืบสวนก็ทราบว่าคุณแม่เนี่ยพักอยู่ที่คอนโด1แล้วก็ขึ้นไปก็มีการพูดคุยกันทราบแล้วว่าคุณแม่อยู่ในห้องพูดคุยสักพักหนึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้เปิดห้องให้นะครับอาจจะมีธุระส่วนตัวอยู่ที่ไหนคะก็เห็นแล้วอีกห้องคิตตี้ต่อมาเนี่ยได้เปิดห้องเราได้พูดคุยแล้วก็ทราบว่าน้องก็ปลอดภัยดียิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยรู้เรื่องนะครับให้คุณบอกว่าเขาจะไม่บุกไงร้องยังไงโกหกทำไมโกหกทำไมทำไมถึงจะบุกไม่ได้ชีวิตเด็กทั้งคนอ่ะฮะก็ไม่บุกมาจะเจอไหมล่ะตอบดิท่านสร้างเรื่องทำไมเด็กเกี่ยวอะไรลักษณะของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็อาจจะมีอาการสับสนหรือว่ามีการกังวลกับมีข้อความที่มีการมาข่มขู่คุณแม่ซึ่งคุณแม่ไม่ทราบว่าเป็นใครเหมือนว่ามีโซเชียลมีเดียแล้วก็มีแชทนะครับที่ปลอมเป็นบุคคลอื่นมาซึ่งก็กังวลนะครับคราวนี้พอประเด็นนั้นนะครับก็เลยมีการโพสต์ว่ามีการแจ้งความไว้แล้วกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้คนที่อยู่ในมุมมืดเนี่ยที่ตัวเองไม่รู้เนี่ยทราบว่าเราได้แจ้งความไปกับตำรวจแล้วอันนี้ก็เป็นคำบอกกล่าวของคุณแม่นะครับที่จริงเขายังไม่ได้แจ้งที่จริงยังไม่ได้แจ้งนะครับแล้วตรงนี้แชทที่เขากล่าวอ้างไว้มีจริงไหมครับเราได้ตรวจสอบแชทแล้วมีจริงนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าใครส่งมีจริงแล้วก็ทำให้เขาหวาดกลัวก็พูดคุยกันเมื่อวานก็ได้เชิญตัวมาที่สน.ทองหล่อ
จ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ได้กรุณามา 2-3 ท่านแล้วก็พูดคุยกันอยู่พักใหญ่นะครับแล้วก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทําบันทึกตกลงกันทางเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของกระทรวงพัฒนาสังคมของมั่นคงมนุษย์เนี่ยก็จะได้ follow up อาการนะครับแล้วก็ทราบว่าได้เรียนโรงเรียนในย่านสุขุมวิท31นะครับก็จริงๆแล้วก็อยู่ย่านวิภาวดีย่านสุทธิสารห้วยขวางตรงนั้นแหละเรียนอยู่ในย่านนั้นนะครับซึ่งเราก็จากกรณีดังกล่าวก็ต้องเรียนว่าคุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกอายุ 7-8 ขวบนี้ด้วยตัวคนเดียวก็อาจจะบางทีก็อาจจะเกิดภาวะความเครียดนะครับตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายนะครับก็ได้ตรวจสอบพบว่าได้มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับรักษาช่องท้องนะครับแล้วก็ทราบจากเพื่อนว่ามีอาการเหมือนเนื้องอกในช่องในลำไส้นะครับซึ่งอาจจะมีความวิตกกังวลและอาจจะมีความเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับ